สวัสดีครับผมเอกวรัญญูอมรปานนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยตอนเดินตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงชัยชนะของฝ่ายเสรีนิยมที่นำโดยภาคประชาชนและนักศึกษานะครับแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานฝ่ายจารีตนิยมสามารถนำกำลังเข้าปราบปรามประชาชนนะครับด้วยอาวุธที่ครบมือในขณะที่ภาคประชาชนนั้นมีเพียงแค่มือเปล่าเท่านั้นนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2519ณสถานที่แห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภาพสังคมในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2516ถึงปีพุทธศักราช2519นั้นเป็นยุคแห่งสิทธิเสรีภาพอำนาจทางสังคมตกไปอยู่กับกลุ่มสหภาพแรงงานและนักศึกษากระแสสังคมนิยมกำลังเฟื่องฟูเพราะชาติรอบข้างไทยต่างก็เป็นคอมมิวนิสต์กันหมดทั้งเวียดนามลาวพม่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สร้างความขุ่นเคืองให้กับกลุ่มอำนาจหัวเก่าคลังเจ้าเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าความเชื่อแบบสังคมนิยมที่เชื่อมั่นในการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมนั้นจะเข้ามาเบียดเบียนวิถีความเป็นอยู่ของตนที่เคยได้เปรียบประชาชนมาโดยตลอดทั้งนี้กลุ่มอำนาจหัวเก่าที่ว่านั้นมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มแต่ที่โดดเด่นในยุคนั้นคือกลุ่มนวพลที่เป็นกลุ่มขวาจัดต่อต้านคอมมิวนิสต์นำโดยดร.วัฒนาเขียววิมลกลุ่มลูกเสือชาวบ้านนำโดยพลตรีสมควรหริกุลผู้กำกับตำรวจชายแดนเขต4กลุ่มแม่บ้านมีผู้นำคือนางวิมลเจียมเจริญเจ้าของนามปากกาธมยันตีกลุ่มนวพลโดยพันโทสำราญแพทยกุลและกลุ่มตำรวจของพลตำรวจเอกชุมพลโลหะชาละรองอธิบดีกรมตำรวจขณะที่ทางด้านสื่อมวลชนที่ยืนอยู่ฝั่งหัวเก่าก็คือสถานีวิทยุยานเกราะและหนังสือพิมพ์ดาวสยามสำหรับกลุ่มหัวเก่าสายคลั่งเจ้านั้นได้พยายามลดบทบาทของนิสิตนักศึกษาและสหภาพแรงงานมาช้านานโดยมั่นโจมตีเรื่องความเป็นคอมมิวนิสต์ผสมกับการกล่าวหาว่าล้มเจ้าบางครั้งมีการลอบสังหารคนของสหภาพแรงงานแต่ก็ไม่สามารถลดบทบาทของกลุ่มพลังงานประชาชนที่กำลังเติบโตหลังเหตุการณ์14ตุลาสภาพสังคมไทยก็คือมันส่งผลดีตรงที่ว่านักเรียนนักศึกษาประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเกิดความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นแบบก้าวกระโดดก่อนหน้า14ตุลาหนังสือการเมืองต่างๆนี่ถูกห้ามถูกปิดถูกกั้นนะฮะ แต่พอหลัง14ตุลานี่จะมีหนังสือการเมืองออกมาหลากหลายโดยพอยุคนั้นมันเป็นยุคของกระแสสังคมนิยมกำลังแพร่หลายเพราะว่าการต่อสู้มันเป็นยุคสงครามเย็นที่สู้กันระหว่างโลกเสรีที่นำโดยอเมริกากับโลกสังคมนิยมที่นำโดยจีนกับโซเวียตแล้วก็การเคลื่อนไหวของฝ่ายสังคมนิยมในอินโดจีนคือลาวกัมพูชาเวียดนามกำลังเติบใหญ่พอปี18ฝ่ายที่อ้างอิงสังคมนิยมก็ได้รับชัยชนะในอินโดจีนทั้ง3ประเทศก็ส่งผลกระทบเป็นคลื่นของความตื่นตัวในเมืองไทยกระทั่งโอกาสเหมาะสมเมื่อจอมพลประภาสจารุเสถียรและจอมพลถนอมกิตติขจรสองอดีตผู้นำเผด็จการของประเทศไทยที่ถูกประชาชนขับไล่ไปตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516ได้ตัดสินใจกลับประเทศในเดือนกันยายนโดยจอมพลถนอมนั้นได้แวะที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อบวชเป็นสามเณรในวัดไทยในสิงคโปร์และได้รับอนุญาตให้เข้าอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระญาณสังวรได้ทรงเป็นพระอุปชาบวชให้และตั้งฉายาว่าสุกิติขจโรการกลับมาของสองทรราชส่งผลให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนลุกฮือขึ้นมาขับไล่กลายเป็นช่องให้กลุ่มอำนาจเก่าออกมาต่อต้านด้วยการบิดเบือนไปว่ากลุ่มนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นเวียดนามมุ่งล้มสถาบันตามมาซึ่งการทำลายแบบถอนรากถอนโคนโดยการปะทะกันนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์การเมืองที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยในวันที่4ตุลาคม2519ในการชุมนุมที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีการแสดงละครเกี่ยวกับกรณีฆ่าแขวนคอพนักงานการไฟฟ้านครปฐมจัดโดยชุมนุมนาฏศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากนั้นสถานีวิทยุยานเกราะ
นำโดยพันโทอุทานสนิทวงศ์ณอยุธยาและหนังสือพิมพ์ดาวสยามออกข่าวว่านักศึกษาที่เล่นเป็นคนถูกแขวนคอนั้นมีใบหน้าคล้ายเจ้าฟ้าชายพร้อมกับพาดหัวไปทำนองที่ว่านักศึกษามีเจตนาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคืนวันที่5ตุลาคมนิสิตนักศึกษาได้เรียกระดมแนวร่วมให้มารวมตัวกันที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อปักหลักขับไล่2จอมพลทรราชด้านหนึ่งสถานีวิทยุยานเกราะและชมรมวิทยุเสรีเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจับกุมผู้กระทำการหมิ่นองค์สยามมกุฎราชกุมารมาลงโทษขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้กลุ่มลูกเสือชาวบ้านและกลุ่มผู้ปกป้องสถาบันให้มารวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงวันที่6ตุลาการปะทะกันจึงเกิดขึ้นเวลา 5:00 น.ตำรวจตะเวนชายแดนเขต4ภายใต้การบัญชาของพลตรีสมควรหฤกุลได้ยิงปืนเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามมาด้วยการบุกรุกเข้าไปของกลุ่มลูกเสือชาวบ้านกลุ่มนวพลตำรวจและนอกเครื่องแบบด้านนิสิตนักศึกษาเมื่อถูกจู่โจมก็หนีกันโอลมานหลายคนถูกยิงจนเสียชีวิตอีกนับพันถูกจับกุมอารมณ์ของฝ่ายลุกรานยังไม่ดับมอดต่อมากลุ่มแม่บ้านและกลุ่มลูกเสือชาวบ้านนำโดยพลตำรวจโทเจริญจำรัดรมรันได้บุกเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อตามล่าหานักการเมืองที่มีข่าวว่าเป็นคอมมิวนิสต์ความตื่นตัวของประชาชนของนักเรียนนักศึกษานี่มันเป็นไปอย่างก้าวกระโดดอย่างที่ว่านะฮะแล้วก็เยาวชนคนหนุ่มสาวก็ไปรับแนวความคิดสังคมนิยมซึ่งเป็นกระแสสากลในยุคนั้นด้วยนะสังคมนิยมและที่จริงก็คือการไปรับแนวความคิดของประชาชนยุค2490เนี่ยวันนี้มีชาวที่กล่าวมามีอีกหลายเรื่องหลายเรื่องเช่นผลงานของจิตภูมิศักดิ์นะหลายเรื่องบทกวีการเมืองหนังสือวิเคราะห์สังคมไทยชื่อโฉมหน้าศักดินาไทยเขาใช้คำเดิมใช้ชื่อว่าโฉมหน้าศักดินาไทยในปัจจุบันแล้วก็มีผลงานในเชิงนี้อีกเช่นของบรรจงบรรเจิดศิลป์บทกวีของนายผีหรืออัศนีพลจันทร์บทกวีบทประพันธ์ของศรีบุรพาเช่นเรื่องแลไปข้างหน้าซึ่งงานเหล่านี้คือวรรณกรรมเพื่อชีวิตชนิดเข้มข้นเนี่ยเป็นที่สนใจของคนหนุ่มสาวนะซึ่งเนื้อหาของวรรณกรรมเหล่านี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่หรือหนังสือประเภทบทความก็ดีที่ด้านหนึ่งก็สืบทอดแนวความคิดของการปฏิวัติประชาธิปไตยจาก2475อีกด้านหนึ่งก็เป็นอิทธิพลแนวความคิดสังคมนิยมซึ่งเป็นกระแสสากลที่แพร่หลายเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่ทศวรรษ2490พอทศวรรษนั้นน่ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือจีนฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะในแผ่นดินใหญ่ปี92หรือ93อะไรเนี่ยกระแสสังคมนิยมก็ยิ่งแผ่ขยายตื่นตัวซึ่งลึกๆมันก็สร้างความตระหนกตกใจหวาดกลัวให้กับฝ่ายรอยัลลิสต์นะว่าจะเป็นอันตรายกับเขาไอ้ความกลัวนี่แหละมันนำมาสู่เหตุการณ์6ตุลาการเปลี่ยนแปลงในอินโดจีนการเปลี่ยนแปลงในแนวความคิดของคนหนุ่มสาวเหตุการณ์ในวันที่6มกราคมนั้นสับสนวุ่นวายและรุนแรงเป็นอย่างยิ่งหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนายกรัฐมนตรีที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนั้นปล่อยเหตุการณ์ให้ล่วงเลยจนไม่อาจควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ดังนั้นคณะนายทหาร3เหล่าทัพนำโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองไว้โดยใช้ชื่อว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและอีกหนึ่งวันต่อมาหนังสือพิมพ์กว่า20หัวเช่นเดลินิวชาวไทยเสียงมวลชนสยามรัฐถูกสั่งห้ามตีพิมพ์และวางจำหน่ายด้วยข้อหาโจมตีรัฐบาลเพื่อแสดงสปิริตคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้แต่งตั้งให้นายธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยนายทหารในคณะปฏิรูปการปกครองได้เปลี่ยนสถานะของตัวเองเป็นสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีสมาชิก340คนทำหน้าที่เหมือนรัฐสภาและฝ่ายนิติบัญญัติให้การสนับสนุนรัฐบาลนายธานินทร์โดยที่คณะรัฐบาลนายธานินทร์มีคณะรัฐมนตรีเพียง17คนเท่านั้น
ันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นไปอย่างเป็นกระบวนการและต่อเนื่องหลายปีมันเริ่มขึ้นตั้งแต่หลัง14ตุลาเป็นต้นมาแล้วเรียนนักศึกษาหลัง14ตุลาแล้วก็ทำหน้าที่เสมือนเตะหมูเข้าปากหมานะอันนี้ตามสำนวนไทยเขาเรียกเตะหมูเข้าปากหมาคือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับคนอีกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยที่ตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรโดยชัดเจนเพราะว่านักเรียนนักศึกษาประชาชนเป็นพลังบริสุทธิ์ไม่ได้มีการจัดตั้งที่จะเตรียมตัวเป็นรัฐบาลหรือครองอำนาจทางการเมืองอะไรเพราะว่าเหตุการณ์14ตุลามันเกิดขึ้นมาแบบวูบนะมันอียิปต์อียิปต์ประชาชนประชาชนต่อสู้ชนะเสร็จแล้วกลุ่มทหารกลุ่มอื่นก็เข้ามาครองสมอำนาจต่อไปนี่เขาเรียกเตะหมูกับปากหมา14ตุลาก็เหมือนกันสิ่งที่ได้ก็คือได้เสรีภาพช่วงสั้นๆได้ประชาธิปไตยปลอมๆมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สร้างความตกตกใจให้กับผู้ครองอำนาจเหมือนกันก็คือนักการเมืองพรรคสังคมนิยมหลายคนเนี่ยได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองใช้เงินกัน2คนประมาณ10,000บาทอะไรเงี้ยก็ได้รับชัยชนะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่จังหวัดยโสธรพรรคฝ่ายสังคมนิยมได้รับเลือกตั้งเข้ามารวมกันประมาณ40คนจากจำนวนสัก200กว่าคนมันไม่เยอะแต่มันสร้างความตนกว่ามันมีกระแสที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับผู้ครองอำนาจทางการเมืองแล้วอะไรที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเขาจะต้องหาทางควบคุมเห็นไหมว่าไอ้ความเป็นตัวนั้นมันเป็นไปทั้งโดยวงกว้างโดยรอบมันที่เกิดการก่อตั้งขบวนการนวพลเริ่มจากลูกเสือชาวบ้านก่อนก็คือเข้าไปจัดตั้งกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดต่างๆแล้วก็ปลูกฝังแนวความคิดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ให้ข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับกรณีนักศึกษาว่าจะทำลายล้างสถาบันประเทศชาติต่างๆแล้วก็ก่อตั้งขบวนนวพลก่อตั้งกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มกระทิงแดงนี่ก็เริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี17ละคือหมายความว่าถึงยังคุณยังไม่ทำอะไรเนี่ยเขาเตรียมแผนล็อกไว้แล้วเพราะว่าผลจาก14ตุลานี้นักศึกษานี่เติบใหญ่กล้ากระโดดแล้วก็ฮึกเหิมมากเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ปล่อยไม่ได้เป็นยักษ์ที่ออกมาจากตะเกียงเขาต้องหาวิธีเก็บเข้าตะเกียงไปมันจึงเกิด6ตุลาขึ้นสำหรับเหตุการณ์6ตุลานั้นมีการรายงานจากฝั่งรัฐว่ามีผู้เสียชีวิต30คนสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบุคคลฝ่ายหัวเก่าทั้งหลายนั้นหลังเหตุการณ์จบลงก็มีเส้นทางการก้าวเดินที่น่าสนใจเช่นนางวิมลเจียมเจริญแกนนำชมรมแม่บ้านได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและต่อมาก็ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขณะที่บั้นปลายของพันโทสำราญแพทยกุลผู้นำกลุ่มนวพลได้เป็นองคมนตรีและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในเหตุการณ์6ตุลาคมแต่ก็เป็นที่น่าเศร้านะครับว่าเหตุการณ์6ตุลาคมในครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับที่ฝ่ายหนึ่งได้ออกมาทำร้ายผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองด้วยอาวุธจนถึงขั้นนองเลือดเพราะหลังจากนั้นนะครับในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2553ก็เกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวขึ้นที่สี่แยกคอกวัวและสี่แยกราชประสงค์สำหรับวันนี้ผมเอกวรัญญูอมรปานและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ